อย่าได้ลองอันตรายจากลูกหมู3อย่างที่ไม่ควรทำถ้าไม่อยากเกิดการสูญเสียสวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันและเตือนภัยถึงอันตรายจากการใช้เครื่องเจียหรือที่เรียกกันติดปากว่าลูกหมูจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับคงจะมีติดบ้านหรือว่าเคยใช้งานเจ้าเครื่องเจียหรือว่าลูกหมูกันมาบ้างแล้วนะครับและเพื่อนๆบางคนอาจจะเข้าใจวิธีการใช้งานได้เป็นอย่างดีแต่ก็อาจจะมีเพื่อนๆบางคนนะครับที่ยังใช้งานแบบผิดๆที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายชีวิตและก็ทรัพย์สินคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะเตือนเพื่อนๆว่าอย่าทํา3อย่างนี้อย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็คือเสียบปลั๊กทันทีนะครับโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมก็คือนะครับเจ้าลูกหมูที่มีสวิตช์ปิดเปิดแบบโยกแบบนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเปิดนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเพราะบางทีเราเก็บเครื่องมือนะครับรวมลงไว้ในกล่องเดียวนะครับผมแล้วอาจจะมีนะครับอะไรนะครับไปโดนทําให้สวิตช์เปิดนะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับเพื่อนๆก็คือมีครั้งนึงนะครับผมหยิบเจ้าลูกหมูตัวนี้นะครับออกมาใช้งานแบบว่าไม่ได้ตรวจเช็คแบบว่าเอาออกมาจากกล่องเครื่องมือแล้วก็เอามาวางไว้ที่พื้นนะครับก่อนที่จะเดินไปเสียบปลั๊กพอผมเสียบปลั๊กเครื่องก็ทํางานทันทีนะครับเพื่อนๆใบแตกกระเด็นผมนี่รีบดึงปลั๊กออกอย่างไวนะครับยังดีนะครับที่ตอนนั้นนะครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเสียบปลั๊กแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับเพื่อนๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราไม่ได้เช็คก่อนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสะบัดเลยนะครับผมถ้าเกิดเราเอาวางไว้นะครับแล้วไม่ได้จับนะครับหรือว่าจับแบบไม่ได้ตั้งใจจับดีๆนะครับผมสะบัดหลุดมือเกิดอันตรายได้เลยนะครับผมแล้วเพื่อนๆลองมาดูตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเกียร์แบตนะครับของโอซูกะปิดเปิดนะครับจะเป็นลักษณะแบบกดนะครับเพื่อนๆดูนี่กดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแน่นอนว่าถึงเราจะใส่กล่องเครื่องมือนะครับแล้วมีการกดทับนะครับเวลาเราออกมาใช้งานนะครับปุ่มก็จะเด้งออกมาหรือว่าบางทีนะเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับอันนี้ผมชอบมากๆนะครับกับระบบเซฟตี้ของเขานะครับอันนี้ผมถอดแบตออกนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่ามีการกดล็อกไว้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆล็อกสวิตช์ไว้นะครับแต่เมื่อเรานําแบตเตอรี่นะครับมาเสียบเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ผมเสียบแบตเข้าไปนะครับผมแบตมีไฟนะครับแต่ว่าเครื่องไม่ทํางานนะครับเครื่องจะทํางานก็ต่อเมื่อกดนะครับออกนะครับสวิตช์ปิดนะครับแล้วกดใหม่นะครับเพื่อนๆดูผมจะกดใหม่นะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเครื่องเจียโอซูกะนะครับอย่างที่2นะครับไม่ยอมใส่บังใบหรือบังสะเก็ดแบบนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับผมเห็นบ่อยมากเลยนะครับบอกเลยเดยว่าอันตรายมากนะครับเพราะบังใบนะครับนอกจากป้องกันสะเก็ดไฟจากการตัดแล้วนะครับบังใบยังถือเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่สําคัญมากๆนะครับเพราะจะช่วยเราป้องกันในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จากประสบการณ์ที่ได้พบเจอมานะครับเพื่อนๆก็คือมีพี่ที่เคยทํางานด้วยกันนะครับใช้ลูกหมูนะครับหรือหินเจียแบบนี้นะครับทำการตัดเหล็กนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่บังใบนะครับหรือว่าบังสะเก็ดนะครับเพื่อนๆที่เขาก็ใช้ตัดเหล็กนะครับตัดลงไปได้ไม่นานนะครับเพื่อนๆใบนะครับก็แตกนะครับเนื่องจากเหล็กที่ตัดนะครับหนีบใบนะครับผมทําให้ใบแตกกระเด็นเลยนะครับดีนะครับที่ครั้งนั้นไม่มีใครโดนนะครับสะเก็ดใบคือหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเวลาผมจะใช้ลูกหมูนะครับผมจะใส่บังสะเก็ดหรือบังใบตลอดเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโชคไม่ได้ช่วยเราบ่อยๆนะครับผมแต่สิ่งที่ช่วยเราบ่อยๆก็คืออุปกรณ์เซฟตี้นะครับอย่างที่3นะครับเพื่อนๆก็คือการนําใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้นะครับมาใส่อันตรายมากๆนะครับเพื่อนๆก็ลูกหมูนะครับการใช้งานหลักๆของเขาก็คือการเจียนะครับหรือว่าการตัดชิ้นงานเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ก็มีนะครับบางคนที่นํามาใส่ใบแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปตัดไม้นะครับลากอย่างนี้นะครับก็จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมอีกนั่นแหละครับเพื่อนๆก็คือนะครับมีวันนึงนะครับผมต้องการจะตัดกิ่งไม้นะครับพอดีก็ไปเห็นใบเลื่อยวงเดือนนะครับกับลูกหมูตัวนี้พอดีนะครับผมก็เลยจับมาใส่นะครับใบนี้นะครับผมเนี่ยฟันยังหลออยู่เลยนะครับเพื่อนๆก็คือวันนั้นนะครับผมไปตัดนะครับกิ่งไม้จับตัดแบบนี้เลยนะเพื่อนๆตัดได้นิดเดียวนะครับใบก็ไม่ได้สะบัดนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันดึงไปข้างหน้าก่อนนะครับผมรีบยกขึ้นแล้วก็ปิดสวิตช์อย่างไวนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เลื่อยมือเลยนะครับผมยอมเหนื่อยหน่อยนะครับผมถ้าเกิดวันนั้นนะครับมันไม่ได้ดึงไปข้างหน้าแล้วครับเพื่อนๆถ้าเกิดมันสะบัดขึ้นมาเข้าหาตัวผมอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆบาดเจ็บนะครับหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพื่อนๆถึงใครจะบอกว่าสามารถใส่ตัดได้ก็ตามนะครับแน่นอนนะครับมือเราไม่นิ่งนะครับเพื่อนๆมันบิดนิดเดียวนะครับสะบัดแน่นอนครับอันตรายแน่นอนครับเพื่อนๆบอกเลยครับว่าไม่ควรใช้อย่างยิ่งนะครับผมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับคุณประโยชน์มากมายนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ผิดประเภทนะครับผมอันตรายก็อาจจะถึงแก่ชีวิตนะครับเหตุผลที่ผมเลือกชุดหินเจียแล้วก็สว่านโอซูกะนะครับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆคือเรื่องความปลอดภัยนะครับผมชอบตรงสวิตช์แล้วก็ชอบระบบเซฟตี้ของเขานะครับผมสองนะครับเรื่องความ
ความคุ้มค่านะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับเป็นเซตคู่นะครับผมแล้วก็แบตก้อนใหญ่นะครับใช้งานได้ยาวๆเลยครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจเครื่องเจียนะครับกับสว่านไว้ใช้งานสักตัวนะครับผมมีอีกหนึ่งตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นก็คือชุดคู่หูบัตเลดสุดคุ้มถูกสุดในตลาดสว่านบวกหินเจียแบตไร้แปลงถ่าน128โวลต์โอซูกะเครื่องเจียไร้สายมอเตอร์บัตเลดไร้แปลงถ่านมีระบบซอฟต์สตาร์ทช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ปรับความแรงได้3ระดับความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่ 8,000 รอบต่อนาทีมีไฟแจ้งสถานะความเร็วรอบและแบตเตอรี่แบตเตอรี่128โวลต์ก้อนใหญ่4แอมป์ใช้งานต่อเนื่องยาวนาน1ชั่วโมงอะไหล่ครบประกัน0 6เดือนสว่านไร้สายมอเตอร์บัตเลดไร้แปลงถ่าน3ระบบหัวจับดอกทำจากเหล็กมีระบบล็อกพิเศษจับแน่นเจาะตรงศูนย์แบตเตอรี่128โวลต์แบตก้อนใหญ่นะครับ4แอมป์ใช้งานต่อเนื่องยาวนาน1ชั่วโมงแรงบิดสูงสุด60นิวตันเมตรอะไหล่ครบประกัน0 6เดือนมาพร้อมของแถมอื่นๆอีกมากมายนะครับราคาค่าตัวที่ 2,000 ต้นๆนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิดีโอการซ่อมพัดลมได้ที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้นะครับหรือดูคลิปอื่นๆได้ที่ตรงนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ